มันกัดขอมันกัดข้อก่อนกัดกัดสอข้อก่อนไหนบ่กัดขอก่อนการสิบแปลนะคือเฮาต้องมาแปลหน้าค่อยกัดสอข้ออันบ่โอ้มื้อนี้ให้เบิ่งงานแลนโป่งครับก็กัดโป่งก่อนเดี๋ยวติดตามกันต่อครับเรียบร้อยครับสำหรับกัดโป่งแล้วก็กัดรอบบอดี้ต่อไปก็จะเป็นงานซอกคอกัดทีเดียวครับหลังจากนั้นเราก็จะเอาฝาหน้ามาแปะแล้วค่อยแต่งรูปก็เป็นอันเสร็จง่ายๆครับไม่มีอะไรยากโน่นครับเทพอยู่โน่นช่างมอสมีอะไรคิดถึงช่างมอสเขาไว้คนนี้จะเป๊ะฝาหน้าท่านเอ๋ยเลยเอาฝาหน้าเดี๋ยวเลยมันบ่ยากดอกแป๊บเดียวกัดเอาสิมอสกัดนี่ได้ปะกัดสอกข้อไปเลยฝาหน้าแป๊บปึ๊บพ่อก็เอาดอกแล้วเตอแลนเอาเลยมันกัดต้องไป25นี่น่ะต้องยกหัวยิบแม่นต้องยกหัวมาหานบ่5 มิลได้ฝาหน้าจะสัก5มิลได้บ่ฮอดฝาหน้าเสียประมาณจัก3มิล2มิลต้องเปลี่ยนดอกเดี๋ยวเปลี่ยนดอกให้โอเคก็จะเป็นฝาหน้านะครับหลังจากที่เราทำโป่งเรียบร้อยก็เราจะใช้เป็นขนุนนะครับตัวนี้ก็จะเป็นขนุนทั้งชุดเลยหน้าหลังแล้วก็เดี๋ยวปะหน้าเข้าไปก่อนอัดหน้าเสร็จก็จะแกะลายแล้วค่อยเจาะซอกคอเพราะ
เราขึ้นแบบมาเจาะซอกคอไว้เรียบร้อยสำหรับบอดี้นี่เป็น3ชิ้นนะครับเป็นชิ้นบนชิ้นล่างแล้วก็ชิ้นกลางชิ้นกลางนี่เป็นไม้ลาเป็นลามิเนตบางนะครับเดี๋ยวไปดูกันครับก็หลังจากที่เฮาขึ้นบอดี้เรียบร้อยครับขึ้นเรียบร้อยไปต่อไปก็คือการอัดหน้าผมสิอัดหน้าอัดหน้าเข้าไปก่อนแล้วก็ผมจังสิมาจอบนี่ที่หลังธรรมดานี่เขาสิจออีกก่อนแล้วค่อยอัดแต่ว่าผมอัดก่อนค่อยมาจอที่หลังเพราะว่าผมใส่เครื่องจอครับตัวนี้มันก็สิง่ายให้พี่น้องกันไอ้ตัวนี้นี่เพื่อความรวดเร็วผมสิใส่กาวฮ้อนแต่ผมก็หยอดกาวไปแล้วครับกาวผมหยอดไปแล้วเดี๋ยวใส่กาวฮ้อนซอยอีกทีนึงใส่กาวฮ้อนซอยไปก่อนวิธีง่ายๆก็คือใส่กาวฮ้อนพี่น้องกระทะหยอดปุ๊บย่ำฮอกกดนี่มันสิบ่เลื่อนครับใส่กาวฮ้อนซอยครับง่ายๆลางคนแบบย่ำเพิ่นกดเนาะครับกดแล้วมันสิเลื่อนขั้นกาวนี่ถ้าแล้วมันเลื่อนก็ง่ายๆก็นี่ครับบ่ยากพี่น้องเฮ็ดพิ้นน่ะบ่ยากดังได้คิดครับก็เตรียมแคมเตรียมหยังไว้แคมให้เรียบร้อยเรียบร้อยครับง่ายป่ะง่ายๆครับเดี๋ยวตามกันคลิปหน้าพี่น้องโอเคครับ